เอาใจสายบุญค่ะไปที่วัดรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะวัดนี้ค่ะแม้จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะแต่กลับมีพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนค่ะลุยงานทอดกฐินได้เงินไปกว่า4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะได้มาหาคุณได้มาหาคุณสมทั้งทั่วทั่วทุกสาปีหน้านะกฐินปีละ500เรียกได้ว่าพลังศรัทธาอันแรงกล้าจริงๆค่ะแม้น้ำท่วมขังในวัดก็ไม่หวั่นนะเพราะว่าบรรดาคนใจบุญต่างเดินกันลุยน้ำเลยอ่ะมาทอดกฐินสามัคคีที่วัดรางจระเข้พิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพบว่าบริเวณรอบโบสถ์ของวัดรางจระเข้นะคะก็มีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ด้วยแรงศรัทธาของคณะเจ้าภาพต่างร่วมกันแห่องค์ผ้ากฐินสามัคคีแล้วก็พานพุ่มดอกไม้ต้นกฐินสามัคคีประดับประดาด้วยธนบัตรฉบับต่างๆกันมาอย่างสวยงามอย่างที่เห็นเดินลุยน้ำพร้อมทั้งเต้นไปด้วยรำไปด้วยเป็นการเต้นรำตามจังหวะเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนานคึกครื้นแบบนี้นะโดยไม่ได้ห่วงชุดเสื้อผ้าชุดไทยที่แต่งกันมาเลยอ่ะปีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีนายการพลเรืองอารามแล้วก็มีนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรด้วยนะคะเป็นคู่รักเน็ตไอดอลชื่อดังก็เดินทางมาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคุณผู้ชมแสดงถึงพลังศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนค่ะมาดูยอดรวมองค์กฐินทั้งหมดนะได้เงินสดเป็นจำนวน 4,433,515 บาทกับอีก75สตางค์ค่ะก็ได้นำไปถวายพระครูพิสิทธิ์โพธิธรรมเจ้าอาวาสวัดรางจระเข้เพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของวัดที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมต่อไปนะโอ้โหถือว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆนะร่วมอนุโมทนาบุญสาธุมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ